สวัสดีค่ะตามประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทยอ้างอิงข้อมูลจากเพจ PR การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถโดยสารตามมาตราผ่อนปรนตั้งแต่18พฤษภาคม2563เป็นเวลาไปอีก30วันจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสามารถขึ้นได้6ขบวนซึ่งจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ขบวนที่1รถด่วนขบวน9071ต้นทางกรุงเทพมหานครปลายทางอุบลราชธานีเป็นรถขบวนรถไฟชั้น2และชั้น3ต้นทางกรุงเทพมหานครเวลา 6:00 นสถานีหัวลำโพงถึงสถานีนครราชสีมา 10:36 นถึงสถานีบุรีรัมย์ 12:00 นถึงสถานีสุรินทร์ 12:47 นถึงสถานีศรีสะเกษ 14:00 นถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี 14:55 นขบวนรถที่2รถด่วนขบวน9072ต้นทางสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพมหานครหัวลำโพงออกจากสถานีอุบลราชธานี 6:00 นถึงสถานีศรีสะเกษ 6:47 นถึงสถานีสุรินทร์ 7:59 นถึงสถานีบุรีรัมย์ 8:42 นถึงสถานีนครราชสีมา 10:28 นถึงสถานีปลายทางกรุงเทพมหานครหัวลำโพง 14:50 นาทีขบวนที่3ขบวนรถท้องถิ่น421ซึ่งเป็นรถโดยสารชั้น3พัดลมโดยเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษซึ่งขบวนรถท้องถิ่น421จะออกจากสถานีนครราชสีมา 6:10 นถึงสถานีบุรีรัมย์ 8:08 นถึงสถานีสุรินทร์ 9:04 นถึงสถานีศรีสะเกษ 11:05 นถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี 12:15 นขบวนที่4ขบวนรถท้องถิ่น426ต้นทางสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีนครราชสีมาออกจากสถานีอุบลราชธานี 12:35 นถึงสถานีศรีสะเกษ 13:44 นถึงสถานีสุรินทร์ 15:28 นถึงสถานีบุรีรัมย์ 16:15 นถึงสถานีนครราชสีมา 18:25 นขบวนรถที่5ขบวนรถท้องถิ่น427ต้นทางนครราชสีมาปลายทางอุบลราชธานีออกจากสถานีนครราชสีมา 14:20 นถึงสถานีบุรีรัมย์ 16:35 นถึงสถานีสุรินทร์ 17:23 นถึงสถานีศรีสะเกษ 19:06 นถึงสถานีปลายทางอุบลราชธานี 20:15 นขบวนรถที่6ขบวนรถท้องถิ่น428ต้นทางสถานีอุบลราชธานีปลายทางนครราชสีมาออกจากสถานีอุบลราชธานี 6:20 นถึงสถานีศรีสะเกษ 7:16 นถึงสถานีสุรินทร์ 9:05 นถึงสถานีบุรีรัมย์ 9:53 นถึงสถานีนครราชสีมา 11:45 นสำหรับข้อปฏิบัติในการเดินทางโดยรถไฟในช่วงการแพร่เชื้อระบาดโควิด-19 1. ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 2. ต้องวัดไข้ที่จุดคัดกรองของสถานีทุกสถานีห้ามเกิน 37.5 และล้างมือด้วยเจลและที่สำคัญที่สุดสำหรับการขึ้นรถไฟในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทุกท่านต้องมา
เขียนคำร้องประกอบการซื้อตั๋วรถไฟทุกท่านโดยเขียนชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์วัตถุประสงค์ของการเดินทางขบวนรถที่จะเดินทางที่พักปลายทางลงชื่อแล้วก็นำเอกสารนี้ไปยื่นซื้อตั๋วที่ช่องตั๋วรถไฟของแต่ละสถานีและแต่ละสถานีก็มีการเข้มสำหรับการขึ้นรถไฟทุกท่านจะได้นั่งบนรถไฟมีการเว้นระยะห่างซึ่งมีการมาร์กจุดไว้และมีเจ้าหน้าที่การรถไฟดูแลท่านบนรถไฟสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของสถานีรถไฟสุรินทร์044-511-295 044-511-295 หรือว่าCall Center ของการรถไฟแห่งประเทศไทย1690ติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ตามเบอร์ที่ให้ติดต่อนี้ไว้นะคะเพื่อว่าท่านจะได้แจ้งข้อมูลไว้ค่ะหากสงสัยอะไรโทรติดต่อสอบถามสายด่วนโควิด-19 จังหวัดสุรินทร์ได้เลยค่ะ